เมื่อกี้กับข้าบ้านแม่บ้านมาแล้วนะคะมาถึงก็ลิ้นพันกันเลยนะคะวันนี้นะคะปุ๊กกี้ก็มามีเมนูอะไรดีนะวันนี้ปุ๊กกี้ก็อยู่บ้านนะก็ว่าจะทำอะไรกินที่บ้านตอนแรกปุ๊กกี้ว่าจะเอ๊ะอยากกินข้าวแกงจะพาเพื่อนๆไปชิมข้าวแกงเพราะที่หาดใหญ่นี่มันมีหลายร้านมากๆเลยนะคะก็เลยว่าเฮ้ยทำกินอยู่ที่บ้านดีกว่านี่เลยปุ๊กกี้จะแนะนำเมนูนะคะข้าวมันหมูทงคัตสึไข่ออนเซ็นนะคะมาดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะคะข้าวหมูทงคัตสึของปุ๊กกี้นะคะตามมาดูเลยค่ะมาเลยข้าวเลยนะคะปุ๊กกี้ก็ใส่กระเทียมแล้วก็ขิงลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะปุ๊กกี้ก็จะปรุงรสลงไปในหม้อเลยนะคะก่อนที่จะหุงข้าวนะคะแล้วก็ทำการคนให้เข้ากันเราก็จะได้ข้าวมันแบบง่ายๆแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะมาทำน้ำจิ้มนะคะใส่กระเทียมกับขิงลงไปแล้วก็เต้าเจี้ยวค่ะใส่ไปเลยน้ำส้มสายชูนิดนึงนะคะแล้วก็ผงนัวนิดนึงแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะเลยแล้วก็พริกนะคะใส่แล้วแต่ชอบเลยค่ะพี่ก็จะรสจัดหน่อยนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะใส่ลงไปเลยปุ๊กกี้ที่ชอบหวานๆหน่อยนะคะก็เติมหวานไปนิดก็ให้เยอะๆหน่อยคราวนี้ก็ทำการปั่นนะคะนี่ก็ได้แล้วนะคะน้ำจิ้มสูตรปุ๊กกี้โอ้โหอร่อยมากปุ๊กกี้ลองชิมแล้วเผ็ดๆหวานๆนะคะรสชาติกลมกล่อมมากเลยนี่น่ากินเชียวคราวนี้เราก็มาจะมาหั่นหมูกันนะคะที่เราจะทำทงคัตสึนี่เลยนี่นะคะไข่ออนเซ็นที่ปุ๊กกี้ต้มแล้วนะคะแต่ว่าปุ๊กกี้ว่าปุ๊กกี้ไว้นานไปหน่อยนะไม่รู้มันจะออนเซ็นหรือเปล่าลองมาดูกันถ้าไม่ออนเซ็นเราก็กินทั้งอย่างนั้นแหละไข่ต้มไปเลยไม่เป็นไรคราวนี้เราก็จะมาปรุงหมูนะคะด้วยพริกไทยนะคะผงชูรสนิดนึงค่ะปุ๊กกี้จะไม่ใส่เยอะนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวไม่ได้ก็คือฝาเขียวนี่เลยแล้วก็น้ำตาลค่ะเราก็เอาแป้งอเนกประสงค์นะคะผสมกับน้ำเอาไว้นะคะนี่เลยคนให้เข้ากันจะทำการคลุกเคล้าเข้ากันก่อนนะคะหมูที่เราเตรียมหมักเอาไว้แล้วคันนี้ก็ตั้งไฟให้ร้อนเลยนะคะกระทะนี่เลยน้ำมันตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยแล้วก็นี่ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็เก็บขนมปังเลยนี่เลยนะคะโอ้โหน้ำมันเดือดบอกแป๊กบอกแป๊กบอกแป๊กเลยหมูจุ่มลงไปนะคะในแป้งอเนกประสงค์ของเรานะคะนี่เลยแล้วเราก็จะเอาไปชุบไข่นะคะแล้วก็เก็บขนมปังทำการทอดเลยนะคะอันนี้เป็นสูตรของปุ๊กกี้นะเพื่อนๆลองทำชิมกันได้นะทำลองทำกันดูนะคะจะออกมาเป็นยังไงนะต้องคอยดูนะคะเพื่อนๆนี่ทอดลงไปเลยชุบเศษขนมปังแล้วก็จุ่มลงไปตรงนี้นะคะไอเนื้อหมูที่ปุ๊กกี้ซื้อมานี่ปุ๊กกี้ใช้ตรงส่วนคอหมูนะคะมันก็จะนิ่มนุ่มนิ่มรับประทานง่ายอร่อยด้วยโอ้เริ่มเป็นสีทองแล้วเหลืองทองนะคะกรอบๆนี่เราก็ทอดต่อไปกันเรื่อยๆนะคะโอ้โหน่ากินมากเลยมาลองเปิดดูข้าวนะคะข้าวมันของปุ๊กกี้นะคะว่าเป็นยังไงมั่งโอ้โหควันร้อนๆเลยน่ากินน่ากินน่ากินฮ่าใครไข่ออนเซ็นของปุ๊กกี้นะคะสุกไปหน่อยนะคะก็เลยเป็นไข่คล้ายๆไข่ต้มแต่ก็โอเคอ่ะก็น่ากินดีอ่ะโอ้นี่ว้าวนี่หมูทงคัตสึของเราก็ได้แล้วนะคะเราก็ทำการหั่นนะคะไม่เป็นไรเนาะทำครั้งแรกเนาะเพื่อนๆผิดพลาดทางประการใดก็ขออภัยไว้ในณที่นี้ด้วยนะคะหั่นเลยหั่นพอดีคำนะคะนี่เลยนี่ก็ทำการหั่นเสร็จแล้วนะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะ
ข้าวหมูทงคัตสึไข่ออนเซนแต่ว่ามันไม่ค่อยออนเซนเท่าไหร่นะคะเพราะปุ๊กกี้ไว้นานไปสักนิดนึงแต่ก็น่ากินนะเพื่อนๆดูสิโอ้โหดูหมูกรอบๆเลยแล้วก็น้ำจิ้มนะคะนี่เลยมาเราชิมกันเลยค่ะเพื่อนๆได้แล้วนะคะข้าวหมูทอดทงคัตสึของปุ๊กกี้นะคะนี่เลยหน้าตาน่าทานไหมคะนี่เลยมีเครื่องเคียงเรียบร้อยด้วยนะคะนี่เลยโอ้หิวเลยอย่างนี้แล้วก็น้ำจิ้มนะคะขอบอกว่ารสเด็ดมากนี่เลยแล้วก็จะมีน้ำซุปนะคะนี่เลยแล้วร้อนโอ้โหร้อนมากควันมาชิมกันเลยค่ะลุยของแท้ต้องมือซ้ายนะคะโอ้โหเรามาชิมหมูก่อนแล้วกันกรอบมากยอดมาอันนี้พี่จะมาราดน้ำนะคะราดหมูด้วยน้ำไข่ด้วยมามากินกับปุ๊กกี้ค่ะเพื่อนๆมาแล้วมาดูข้าวมันหอมมากถ้ากินข้าวกับน้ำจิ้มก็อร่อยแล้วอ่ะตัวน้ำซุปร้อนนะห้องคอมากมาหมูกับข้าวราดน้ำจิ้มหน่อยดีกว่าน้ำจิ้มอร่อยอ่ะนี่เยิ้มเยิ้มมาหมูกับน้ำจิ้มค่ะเพื่อนๆนี่เลยสุดยอดหมูได้กรอบกรึบเลยเมื่อเช้าพี่กี้เจอมาลักซี่นกอยากกินตั้งนานแล้วมันไม่ค่อยเข้ากันแต่นี่จ้ะจิ้มกับน้ำจิ้มสุดยอดอร่อยหมูกรอบมากข้าวที่เราหุงมันหอมมากอร่อยน้ำจิ้มก็เข้ากันมากเลยก็เลยอาหารเลยรับก็คือมาเพื่อนไข่แดงเยิ้มๆนี่ตอนแรกว่าทำเป็นออนเซนนะสุกไปหน่อยไม่เป็นไรนะคะก็อร่อยมันแบบเครื่องข้าวหมูแดงอะไรประมาณนั้นยอดโหชอบจิ้มมันอ่ะด้ากับไอหมูเนี่ยพอดีเลยเยิ้มๆเลยแล้วกันอย่างนี้มาลุยคำใหญ่แล้วคำใหญ่หอมมากคือต้องสุดร้อนไม่ต้องมาซื้อเลยนะ
ได้เยอะเลยนะคะนี่ข้าวจะหมดแล้วหมูยังไม่หมดไม่เป็นไรกินเล่นไปนี่เลยคำใหญ่หมูมันกรอบดีจังแล้วตรงใช้ตรงสันคอเนี่ยมันไม่เหนียวเลยนะเพื่อนมาใส่ใจกันเดิมแหวกไข่แดงเดี๋ยวเย็นนี้พวกกี้ต้องปั่นจักรยานสักเอา40นาทีเผาผลาญหน่อยแต่ไม่เป็นไรอันนี้เมนูนี้เรานานเราก็กินทีนะคะก็ยังไม่อ้วนหรอกนะวันนี้ของอร่อยทำเองกินเลยค่ะถ้ากลัวอ้วนก็ออกกำลังกายเอานะดูแล้วนะนี่ถ้าทำ SMR จะรู้เลยว่ามันกรอบขนาดไหนหัวเข้ากันมากกับน้ำจิ้มนี่นี่หมูเน้นๆหมูเน้นๆหวานผักขะเหลี่ยมอร่อยมากฟินมากข้าวเที่ยงปุ๊กกี้กินเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามให้ปุ๊กกี้หน่อยนะคะแล้วก็เจอคลิปหน้านะคะว่าปุ๊กกี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนไปชิมอะไรไปทานอะไรนะคะคลิปนี้ปุ๊กกี้อิ่มมากเลยขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่รับชมเจอคลิปหน้านะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ